ปลูกพริกแล้วพริกเกิดอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรต้นพริกของเรานะครับเกิดอาการแบบนี้ทั้งสวนเลยครับต้นพริกขาดธาตุอาหารแมกนีเซียมนั่นเองครับเราจะหาวิธีไหนนะครับมาแก้ต้นพริกที่เป็นอาการแบบนี้นะครับเห็นไหมครับใบเหลืองใบหงิกใบงอต้นไม่สมบูรณ์นะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพีชาแนลนะครับวันนี้แนวทางเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเรานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้พริกใบเหลืองใบหงิกใบงอรวมทั้งสาเหตุของต้นพริกนะครับซึ่งเป็นโรคใบเหลืองและใบหงิกใบงอนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรพริกใบเหลืองใบหงิกใบงอนะครับเกิดจากสาเหตุพริกขาดธาตุอาหารแมกนีเซียมนั่นเองครับแมกนีเซียมเราจะหาได้จากไหนเพื่อแก้ต้นพริกใบเหลืองและใบหงิกใบงอนะครับเดี๋ยววันนี้ทางช่องวิธีไทยพีชาแนลมีแนวทางเกษตรดีๆแก้พริกใบเหลืองใบหงิกใบงอให้หายได้ในครั้งเดียวตามมาดูกันเลยครับวิธีการแก้พริกใบเหลืองใบหงิกใบงอใบจุดใบด่างนะครับเราจะมาใช้เกลือแกงเกลือแกงที่เรามีทุกบ้านและทุกครัวเรือนนั่นเองครับเกลือแกงจะมีธาตุอาหารแมกนีเซียมจำนวนมากจึงแก้ปัญหาโรคพริกได้เราจะมาใช้นะครับเกลือแกงประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำเปล่า 5-10 ลิตรเลยครับแล้วเราคนส่วนผสมระหว่างเกลือแกงนะครับกับน้ำเปล่าให้เข้ากันเราไม่ต้องใช้อะไรแก้เลยครับเราเพียงใช้เกลือแกงนะครับผสมแค่น้ำเปล่าแบบนี้แก้อาการโรคพริกใบเหลืองใบหงิกใบงอและใบจุดใบด่างได้ดีมากเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไปลดราดที่ต้นพริกที่เกิดอาการใบเหลืองใบหงิกใบงอหรือว่าใบจุดใบด่างได้เลยครับเพราะว่าในเกลือแกงนะครับจะมีธาตุอาหารแมกนีเซียมจำนวนมากซึ่งแก้อาการโรคพริกได้ครับและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยาไทยพีชาแนลได้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการแก้ปัญหาต้นพริกภายในสวนของเรานะครับเป็นโรคใบเหลืองใบหงิกใบงอใบจุดใบด่างโดยการใช้เกลือแกงผสมน้ำนะครับลดราดเพียงครั้งเดียวแค่นี้นะครับและเมื่อเราแก้ปัญหาพริกใบเหลืองใบหงิกใบงอได้แล้วนะครับเราจะต้องบำรุงต้นพริกกันเลยครับจากที่เราแก้ปัญหาด้วยเกลือผสมน้ำสำหรับต้นพริกที่เป็นโรคใบเหลืองใบหงิกใบงอใบจุดใบด่างไปแล้วนะครับห่างไป 3-4 วันเราจะต้องมาบำรุงใส่ปุ๋ยต้นพริกกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวนี้เลยครับเป็นกะปิครับกะปิจะมีธาตุอาหารซึ่งจำเป็นสำหรับต้นพริกจำนวนมากนะครับเราจะใช้กะปิประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำ 5-10 ลิตรนะครับหรือถ้าใครไม่มีกะปิจะใช้เป็นปุ๋ยสูตรอื่นก็ได้นะครับมาบำรุงต้นพริกนะครับแล้วเรานำไปลดราดต้นพริกได้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการแก้ปัญหาต้นพริกใบเหลืองใบหงิกใบงอใบจุดใบด่างและการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นพริกหลังจากการแก้ปัญหาไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในเรื่องการเกษตรช่วยลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะเลยครับ